สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ channel นพพรลองไปเลยนะครับวันนี้ก็ผมจะมารีวิวจะมาสปอยภาพยนตร์เรื่อง Civil War วิบัติสมรภูมิเมืองเดือดเห็นชื่อแบบนี้หนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนังสงครามนะครับแต่เป็นหนังที่เกี่ยวกับนักข่าวเป็นการตามติดชีวิตนักข่าวสายสงครามครับแต่ก่อนจะฟังเนื้อหาของเรื่องเนี่ยผมต้องแจ้งก่อนนะครับว่าบางจุดของเรื่องเนี่ยผมไม่สามารถเล่าแบบลงรายละเอียดได้คำบางคำเหตุการณ์บางเหตุการณ์ผมอาจต้องเลี่ยงไปใช้คำอื่นนะครับเพราะว่า YouTube จะค่อนข้างเฮี้ยบกับอะไรที่มีความรุนแรงครับผมเลยแจ้งมาเพื่อทราบนะครับเอาล่ะงั้นเราไปฟังเนื้อหาของ Civil War วิบัติสมรภูมิเมืองเดือดกันเลยดีกว่าครับเหตุการณ์ของเรื่องเนี่ยเขาจะสมมุติว่าประเทศหนึ่งที่คุณก็รู้ว่าประเทศอะไรเนี่ยมันมีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นโดยปัญหาเนี่ยมันเกิดจากประชาชนในประเทศอยากแบ่งแยกดินแดนแต่หนังเนี่ยมันไม่ได้ระบุนะว่าอยากแบ่งแยกเพราะอะไรเหตุใดเป็นชนวนอันเนี้ยมันไม่ได้บอกทั้งนี้กลุ่มแบ่งแยกเนี่ยมันก็มีกองกำลังของตัวเองไอ้กองกำลังเนี้ยมันก็มีประชาชนที่เห็นด้วยกับการแบ่งแยกเนี่ยมารวมกันมากมายเลยจากหลายรัฐหลายเมืองพอกลุ่มมันใหญ่เข้าใหญ่เข้าเลยมีการเรียกชื่อกลุ่มนี้ว่ากลุ่มกองกำลังตะวันตกเรียกย่อว่ากลุ่มกตนะไอ้กลุ่มกตเนี่ยก็เข้าต่อสู้กับทหารแหละและหวังจะยึดเมืองหลวงกรุงดีซีให้ได้เพราะประธานาธิบดีอยู่ที่นั่นถ้ายึดได้ประธานาธิบดีก็เสร็จการสู้รบทุกอย่างก็จะจบลงแต่ความวุ่นวายในครั้งนี้มันทำให้ประชาชนทั่วไปอ่ะเดือดร้อนไปทั่วประชาชนที่อยู่ในเขตสู้รบเนี่ยจำเป็นต้องอพยพไปอยู่ในเมืองอื่นชั่วคราวซึ่งหนังเรื่องนี้จะสโคปไปที่นักข่าวสายสงครามที่มีชื่อว่าลีและโจการสู้รบอยู่ที่ไหนทั้งสองคนนี้ก็จะโผล่ไปทำข่าวที่นั่นแบบเกาะติดทุกฝีก้าวทุกฝีก้าวเลยนะเขายิงกันยังไปเกาะตูดเขาอยู่เลยทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งที่ลีและโจเนี่ยไปทำข่าวก็กำลังถ่ายรูปการแจกเสบียงของทหารนะที่กำลังแจกเสบียงน้ำดื่มให้กับประชาชนเพราะว่าพอมีเหตุสู้รบแบบนี้อาหารน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยมันก็ขาดแคลนผู้คนก็หาซื้อไม่ได้ก็จะเป็นต้องรอจากทหารนี่แหละทหารก็นำมาแจกจ่ายนะทว่าคนเนี่ยมันเยอะมากแล้วพยายามแย่งกันจนมันเริ่มวุ่นวายแล้วทหารก็เลยต้องเอากระบองเนี่ยฟาดไล่คนออกไปไม่งั้นอ่ะมันจะวุ่นวายหนักกว่าเดิมแต่ว่าไอ้กระบองนั่นอ่ะมันบังเอิญไปโดนหน้าของนักข่าววัยรุ่นที่มีชื่อว่าเจสซี่คันแลนไม่ใช่พี่จองคันแลนนะเจสซี่คันแลนจังหวะที่น้องโดนกระบองฟาดหน้าเข้าไปเนี่ยลีอ่ะเห็นพอดีก็เลยรีบวิ่งมาดูน้องและเอาเสื้อกั๊กสะท้อนแสงที่ด้านหลังเขียนว่าสื่อให้กับน้องไปเขาจะได้รู้ว่าเราเป็นสื่อนะจะได้ไม่โดนลูกหลงน้องเนี่ยพอเห็นหน้าลีเนี่ยก็ตกใจเลยเพราะลีอ่ะคือไอดอลของน้องเลยเป็นนักข่าวสายสงครามที่น้องอ่ะชอบมากรูปแต่ละรูปช็อตแต่ละช็อตอะอย่างสวยและเรียวมากแต่ว่าน้องคาร์เลนเอ้ยน้องเจสซี่เนี่ยยังไม่ทันได้พูดคุยอะไรกับลีเลยนะอยู่ดีลีก็จับน้องเจสซี่เนี่ยก้มลงหลบอะไรบางอย่างสิ่งนั้นก็คือระเบิดจู่ๆรถน้ำมันก็ระเบิดเว้ยเหมือนมีใครเนี่ยมาวางระเบิดมันทำให้มีผู้คนเนี่ยได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากลีกับเจสซี่เนี่ยก็เลยต้องมาถ่ายภาพเก็บไว้นะเหตุการณ์ครั้งนี้แหละทำให้เจสซี่เนี่ยอยากจะเจอลีอยากจะสนิทสนมใกล้ชิดกับลีก็เลยแอบสะกดรอยตามลีไปยังโรงแรมที่ลีพักอยู่ซึ่งตอนนี้ที่โรงแรมลีกำลังคุยอยู่กับโจและแซมมี่แซมมี่ก็เป็นนักข่าวอาวุโสนะแก่และแถมขาไม่ค่อยดีด้วยจะเดินเร็วเนี่ยก็ทำไม่ค่อยได้แซมมี่ก็ถามกับลีว่าหลังจากเนี้ยลีจะเอายังไงจะไปทำข่าวที่ไหนต่อลีก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันกับโจเนี่ยจะไปยังกรุงดีซีเพื่อจะไปสัมภาษณ์ประธานาธิบดีเพราะตอนนี้ประธานาธิบดีไม่ถูกสัมภาษณ์มานานแล้วก็เลยอยากจะเป็นนักข่าวกลุ่มแรกที่ได้สัมภาษณ์ประธานาธิบดีแต่แซมมี่ก็บอกว่าบ้าแล้วถ้าดุมๆเข้าไปในดีซีเนี่ยโดนยิงทิ้งง่ายๆเลยนะมันอันตรายอย่าไปเลยแต่ลีแล้วก็โจเนี่ยยังยืนกรานว่าจะไปลีก็เลยถามแซมมี่ว่าและแซมมี่ล่ะจะไปทำข่าวที่ไหนต่อแซมมี่ก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยใจเนี่ยก็อยากไป DC เหมือนกันนะแต่ดูสังขารตัวเองแล้วเนี่ยน่าจะไม่ไหวเลยจะไปอยู่ในแนวหน้าใกล้ๆ DC นั่นแหละแต่ก็ไม่รู้จะไปยังไงนะพอตอนนี้ขาไปจะไปเดินตะเวนหานักข่าวขอติดรถไปด้วยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีใครให้ไปไหมลีได้ฟังอย่างนั้นก็รู้ว่าแซมมี่เนี่ยพูดจาเชิงขอนะว่าอยากติดรถไปด้วยก็เลยบอกโจว่าโจเคลียร์แซมมี่นะฉันเนี่ยยังไงก็ได้ถ้าแซมมี่อยากไปด้วยฉันก็ให้ไปที่เหลืออยู่ที่โจเลยแน่นอนว่าโดนเปิดประเด็นมาขนาดนี้โจก็ให้แซมมี่ไปด้วยพอคุยกันจบลีเนี่ยก็กะจะไปนอนพักผ่อนที่ห้องของโรงแรมนะแต่ระหว่างทางที่จะไปห้องเนี่ยน้องเจสซี่ก็โผล่มาก็เอาเสื้อกั๊กมาคืนแล้วก็มาขอบคุณน่ะแต่ว่าลีบอกว่าเก็บเสื้อกั๊กไว้เถอะและถ้าเกิดจะทำงานสายเนี่ยนะหัดซื้อเสื้อเกราะกันกระสุนและหมวกมาใส่ด้วยถ้าเกิดครั้งหน้าเนี่ยมีโอกาสได้เจอกันที่ไหนสักที่นึงฉันหวังว่าจะเห็นเธอใส่ชุดเต็มสูบนะพอลีพูดจบก็ไปพักผ่อนที่ห้องของเธอในโรงแรม
ดยไม่รู้เลยว่าเช้ามาจะเจอเจสซี่อีกครั้งและไม่ได้เจอปกติด้วยเจอนั่งอยู่ในรถของเธอแล้วก็โจลีก็เลยงงว่าเจสซี่มาได้ยังไงก็เลยจิกหัวโจไปถามเลยว่านี่มันเป็นยังไงมายังไงกันโจก็เล่าให้ฟังนะว่าเมื่อคืนเนี่ยพอลีขึ้นไปนอนเนี่ยก็เจอเจสซี่มาคุยด้วยที่โต๊ะได้คุยไปคุยมาก็รู้ว่าเจสซี่เนี่ยอยากเป็นนักข่าวสายสงครามแบบเดียวกับลีแถมฟิวเจอร์ของเจสซี่เนี่ยก็ดีมากเลยนะก็เลยยอมให้เจสซี่เนี่ยติดรถไปด้วยแน่นอนว่าลีเนี่ยไม่พอใจนะเพราะมีทั้งแซมมี่และเจสซี่อยู่หลังรถนี่ไม่ใช่ขบวนรถบ้านพักคนชราหรือขบวนรถบ้านเด็กออเดอร์แต่โจก็เกลี้ยกล่อมลีนะบอกว่าลีเธอจำไม่ได้เหรอว่าเธอเริ่มต้นงานสายเนี้ยเมื่อตอนที่เธอเนี่ยอายุเท่ากับเจสซี่นั่นแหละลีได้อย่างนั้นก็โอเคไปก็ไปวะแต่ไม่ยอมให้ตามไปดีซีด้วยนะเดี๋ยวไปถึงปลายทางให้ลงกับแซมมี่พอไม่ต้องตามไปทำเนียบขาวพอเคลียร์จบทั้ง4คนก็ออกเดินทางสู่กรุงดีซีและการเดินทางเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่ง่ายนะไม่ใช่ว่าขับรถตรงไปปุ๊บถึงปั๊บเพราะสภาพของประเทศตอนนี้มันไม่ต่างอะไรกับวันสิ้นโลกเลยบ้านเรือนพังเสียหายถนนเนี่ยเต็มไปด้วยรถที่ถูกจอดทิ้งไว้ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีอันตรายรออยู่แทบทั้งสิ้นทั้ง4คนเนี่ยก็ขับรถกันไปจนไปถึงเมืองนึงปรากฏว่าที่นั่นน่ะมีปั๊มน้ำมันเปิดอยู่เว้ยถือว่าเป็นของหายากเลยนะเพราะในภาวะสถานการณ์แบบนี้เนี่ยน้ำมันเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าและหายากมากแต่ว่าพนักงานของปั๊มอ่ะแม่งถือปืนกันเต็มเลยโจก็เลยหันไปถามแซมมี่ว่าแซมมี่เอาไงดีวะดูท่าไม่น่าไว้ใจแซมมี่ก็บอกว่าเราควรจะเติมน้ำมันทุกครั้งที่มีโอกาสนะซึ่งโจเนี่ยก็เห็นด้วยก็เลยขับรถเข้าไปยังปั๊มน้ำมันก็ไปเจรจาขอเติมน้ำมันนะตอนแรกเนี่ยไอคนที่ดูแลปั๊มอยู่เนี่ยจะไม่ให้เติมแต่พอลีเสนอเงินก้อนโตให้เจ้าของเนี่ยก็ยอมเว้ยประเด็นอยู่ที่ว่าน้องเจสซี่เสือกอยู่ไม่สุขและมองเห็นอะไรบางอย่างอยู่หลังร้านก็เลยเดินไปดูพอน้องเดินไปดูมันก็มีวัยรุ่นซึ่งคอยดูแลร้านอยู่เนี่ยเดินตามน้องไปด้วยถือปืนตามไปเลยนะลีเห็นแบบนั้นก็เป็นห่วงเจสซี่เลยเดินตามเจสซี่ไปเลยพบว่าไอสิ่งที่น้องเจสซี่เห็นเนี่ยมันคือหัวขโมยที่มาขโมยของในร้านและโดนเจ้าของร้านเนี่ยจับแขวนเอาไว้แล้วอาจจะน่วมและตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้เลยว่าจะปล่อยไปหรือจะอัดต่อดีไอ้วัยรุ่นถือปืนที่เดินมากับเจสซี่เนี่ยก็เลยถามเจสซี่แล้วก็ลีว่าอ่ะดีเลยพวกเธอ2คนมาช่วยตัดสินใจให้หน่อยว่าจะเอายังไงกับ2คนนี้ดีน้องเจสซี่เนี่ยกลัวมากนะก็เลยไม่รู้จะตอบยังไงดีส่วนลีเนี่ยเก๋าเกมไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นแหละเลยบอกให้ไอ้วัยรุ่นถือปืนเนี่ยไปยืนข้างๆไอ้2คนที่แขวนอยู่หน่อยเดี๋ยวจะถ่ายรูปลงเป็นข่าวให้ไอ้วัยรุ่นเนี่ยก็ชอบใจเลยก็ได้รูปเป็น1รูปส่วนไอ้2คนที่ถูกจับเนี่ยสุดท้ายไม่รอดไอ้วัยรุ่นถือปืนอ่ะยิงทิ้งทำให้น้องเจสซี่เนี่ยสติแตกเลยนะพอกลับขึ้นรถเนี่ยก็บ่นกับตัวเองว่าทำไมตอนนั้นเราไม่ตอบนะว่าปล่อยไปอย่ายิงทิ้งลีเนี่ยก็เลยสอนว่าอย่าเก็บเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วมาคิดเราแค่ทำหน้าที่ของเราพอซึ่งแซมมี่แล้วก็โจเนี่ยก็พยายามปลอบใจนะว่าเฮ้ยอย่าไปรุนแรงกับเด็กนักอย่าไปกดดันกับเด็กนักน้องเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นแต่ลีเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้ถ้าเกิดจะมาสายนี้ก็ต้องรู้จักยอมรับความจริงให้ได้ไม่อย่างนั้นก็ไปไม่รอดซึ่งน้องเจสซี่เองเนี่ยก็เห็นด้วยนะและยอมรับบอกว่าหนูจะควบคุมตัวเองให้ได้ค่ะคราวหน้ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเห็นลีปากร้ายอย่างนี้ก็เถอะจริงๆแล้วเนี่ยลีเนี่ยเป็นห่วงน้องมากนะพอขับรถต่อมาได้นิดนึงลีก็เลยบอกให้โจอ่ะจอดก่อนเพื่อจะให้น้องเนี่ยลงไปถ่ายรูปเก็บภาพเอาไว้ก็เป็นภาพของเฮลิคอปเตอร์ที่พังแล้วนะซึ่งมุมมันสวยมุมมันได้พอดีถ้าถ่ายไปเนี่ยน่าจะรูปดีๆติดมือกลับไปด้วยก็เลยให้น้องเจสซี่เนี่ยเป็นคนถ่ายระหว่างที่ถ่ายนะลีก็คุยกับน้องเจสซี่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลีไม่อยากให้น้องเจสซี่เนี่ยมางานสายนี้หรอกงานสายเนี้ยมีแต่อันตรายฉันเนี่ยเดินสายนี้เพราะฉันพลาดและกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วแต่เธอเนี่ยยังสามารถเลือกได้เจสซี่ก็เลยตอบไปว่าขอบคุณสำหรับความหวังดีค่ะแต่ชีวิตหนูเลือกเองได้แง่เลือดป่ะลีอ่ะเลยสวนเลยงั้นตอนที่โดนยิงหรือได้รับบาดเจ็บหรือเกิดเหตุการณ์แบบก่อนหน้านี้จำคำพูดที่เธอพูดเมื่อกี้เอาไว้นะก็เลยเอาเจสซี่เนี่ยหงอยไปเลยนะเลยหันมาถามลีว่าถ้าเกิดหนูโดนยิงและตายในสนามรบลีจะถ่ายรูปหนูไหมลีก็เลยบอกว่าแล้วคิดว่าจะถ่ายไหมล่ะก็ถามแปลกๆเว้ยพอถ่ายรูปเสร็จทั้ง4คนเนี่ยก็ไม่เดินทางต่อนะเพราะเย็นมากแล้วคืนนั้นเนี่ยก็พักค้างแรมแถบนั้นเลยซึ่งโจก็พบว่าเฮ้ยใกล้ๆกันนั้นอ่ะมันมีการยิงกันอยู่ก็เลยคิดว่าหากเช้าแล้วเขายังไม่หยุดยิงเนี่ยจะไปแถบนั้นซะหน่อยจะไปลองเก็บภาพกลับมาซึ่งพอเช้าปุ๊บเขาก็ยังไม่หยุดยิงกันนะทั้ง4คนเนี่ยก็เลยเดินทางไปเพื่อไปเก็บภาพการสู้รบก็เป็นการต่อสู้กันระหว่างกองกำลังตะวันตกแล้วก็ทหารนั่นแหละกองกำลังกอตอเนี่ยเป็นฝ่ายบุกนะทหารเนี่ยเป็นฝ่ายตั้งรับเจสซี่โจแล้วก็ลีใส่เสื้อกั๊กที่เขียนด้านหลังว่าสื่อและไปตามถ่ายรูปเหตุการณ์ทุกอย่างแบบติดๆเลยกองกำลังไปที่ไหนพวกเขาไปที่นั่นแบบไม่กลัวโดนยิงอ่ะ
ทำให้ได้ภาพดีๆมาเยอะมากสุดท้ายแล้วกองกำลังกอตอบเป็นฝ่ายชนะพอจบจากที่นี่ทั้ง4คนก็เดินทางต่อไปยังเวสต์เวอร์จิเนียที่นี่มันมีค่ายผู้อพยพอยู่นะทั้ง4คนเนี่ยก็เลยไปพักแรมที่ค่ายผู้อพยพแล้วก็ได้พักผ่อนแบบเต็มที่เลย1คืนความสัมพันธ์ระหว่างลีกับเจสซี่เนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะจริงๆลีก็ไม่ได้เกลียดอะไรเจสซี่อยู่แล้วเจสซี่เนี่ยก็ชอบลีมากเพราะว่าลีเนี่ยคือไอดอลเลยยิ่งพอได้คุยกันลีเนี่ยก็มองเจสซี่ประดุจญาติพี่น้องเลยไม่อยากให้เจสซี่เนี่ยเป็นอันตรายหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นทั้ง4คนก็ออกจากค่ายผู้อพยพและเดินทางต่อจนไปถึงเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งซึ่งที่เมืองนี้เล่นเอาทั้ง4คนเนี่ยตกใจนะเพราะผู้คนที่เนี่ยยังใช้ชีวิตอยู่แบบปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนออกมาเดินเล่นกันตามปกติร้านขายของก็ยังขายของกันตามปกติโจเนี่ยก็เลยถามพนักงานในร้านขายเสื้อผ้าว่าทำไมผู้คนที่นี่ถึงไม่ได้ตื่นกลัวอะไรเลยพนักงานขายเสื้อผ้าเนี่ยก็เลยบอกว่าก็รู้ข่าวนะว่ามันมีความไม่สงบเกิดขึ้นอ่ะแต่ว่าเราพยายามจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันเลยใช้ชีวิตแบบปกติแต่จริงแล้วเนี่ยก็พูดว่าปกติไม่ได้เต็มปากนะเพราะที่เมืองเองเนี่ยก็มีการจัดคนคอยถือปืนเฝ้าอยู่ตามดาดฟ้าเพื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นก็จะได้รับมือได้ทันแซมมี่ก็เลยบอกกับลีว่าไปเถอะเมืองเนี้ยมันไม่เหมาะกับเราทั้ง4คนก็เลยเดินทางต่อจนไปถึงสถานที่หนึ่งที่มีลักษณะคล้ายรีสอร์ทหรือฟาร์มดูเผินแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรปกตินะแต่ที่กลางถนนเนี่ยมันมีคนนอนเสียชีวิตอยู่โจที่ขับรถอยู่เนี่ยก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรรถเราเนี่ยเขียนคำว่าซื้ออยู่เดี๋ยวลองขับไปแบบช้าๆดูก่อนแต่พอขับเข้าไปปุ๊บก็โดนยิงปั๊บโจเนี่ยก็เลยต้องขับรถพุ่งไปจอดหลบกระสุนอยู่หลังรถบรรทุกคันใหญ่เพราะดูเหมือนว่ากระสุนเนี่ยมันจะถูกยิงมาจากรีสอร์ทที่อยู่ตรงข้ามกันนั่นเองพอจอดรถหลบได้นะโจลีแล้วก็เจสซี่เนี่ยก็เลยลงมาจากรถแล้วเจอผู้ชาย2คนพยายามซุ่มยิงใครบางคนที่อยู่ในรีสอร์ทโจก็เลยถามว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นคนที่ยิงเราเป็นใครไอ้2คนเนี้ยก็บอกว่าไม่รู้รู้แต่ว่ามันยิงกูโจก็ไม่เลือกถามเว้ยยังอุตส่าห์จะถามต่อไปอีกนะว่าแล้วพอจะรู้ไหมมันเป็นกองกำลังฝ่ายไหนมันเป็นทหารหรือกองกำลังตะวันตกไอ้ผู้ชาย2คนเนี้ยก็เลยหันมาคุยกับโจว่าเอ๊ะดูท่าเองจะคุยไม่รู้เรื่องนะก็บอกว่าไม่รู้โว้ยมันยิงใส่เราเราก็ต้องยิงใส่มันพอพูดจบมือสไนเปอร์ที่กำลังเล็งชายที่อยู่ในรีสอร์ทเนี่ยก็ยิงเป้งจนเก็บชายที่อยู่ในรีสอร์ทได้ทำให้โจและเพื่อนๆเนี่ยสามารถเดินทางต่อได้อย่างปลอดภัยทว่าความวัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกขณะที่กำลังขับรถเดินทางไปต่อนั้นซึ่งตอนนี้ลีขับแทนโจนะก็มีรถคันหนึ่งขับตามพวกเขามาด้วยความเร็วแบบเร็วมากอ่ะแบบเดอะแฟตเลยอ่ะลีก็ได้ถามแซมมี่ที่มีประสบการณ์สูงว่าเอายังไงกันดีแซมมี่เลยแนะนำว่ารถคันนี้มันเร่งสู้ใครเขาไม่ได้หรอกชะลอเครื่องให้พวกมันอ่ะแซงไปก่อนลีก็ขับแบบช้าๆนะไอ้รถที่ตามหลังมาเนี่ยก็ขับแบบเร็วเลยมาเทียบข้างแล้วบีบแต่แบบรัวๆปั้นปรากฏว่าไอ้รถที่ขับตามมาเนี่ยเป็นเพื่อนของลีแล้วก็โจขับมาแกล้งเว้ยโจเนี่ยก็เลยบ่นนะว่าพวกมึงเล่นหาอะไรกันเนี่ยเล่นเอากูเสียวตูดวาบเลยเนี่ยทุกคนก็หัวเราะเฮฮากันนะจนเพื่อนของโจเนี่ยคิดแผงๆปีนจากรถของตัวเองมายังรถของลีทั้งที่รถเนี่ยกำลังวิ่งอยู่ด้วยความเร็วทำให้ลีเนี่ยไม่พอใจมากนะที่เล่นอะไรอันตรายแบบนี้แต่ที่หนักกว่าก็คือเจสซี่อ่ะชอบใจเว้ยเลยเอาบ้างปีนจากรถของลีไปยังรถอีกคันนึงแทนสลับกันเล่นกันสนุกพอเจสซี่ปีนไปอีกคันหนึ่งปุ๊บเพื่อนของลีคนหนึ่งที่ขับรถอยู่เนี่ยก็ขับแบบเร็วเลยขับเอามันอ่ะโชว์สาวซึ่งงานนี้ลีไม่สนุกด้วยแล้วเพราะรถของเพื่อนเธอเนี่ยขับเร็วมากจนเธอตามไม่ทันและกลัวเจสซี่จะเป็นอันตรายและสิ่งที่ลีคิดไว้ก็เป็นจริงเพราะเมื่อขับตามมาเรื่อยๆเธอก็เห็นรถที่เจสซี่ขึ้นไปเมื่อกี้เนี้ยจอดอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งโดยที่ประตูทั้งสองเนี่ยเปิดออกลีและคนอื่นๆเนี่ยก็เลยลงไปดูว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นพอลงไปดูก็พบว่าเจสซี่และเพื่อนของเธออีกคนนึงเนี่ยถูกคนที่ใส่ชุดเหมือนทหารเนี่ยจับไปไม่รู้ด้วยว่ามันมาดีมาร้ายหรือมีวัตถุประสงค์อะไรแต่ที่แน่ๆไอ้ผู้ชายคนนี้มันต้องไม่ปกติแน่นอนเพราะมันกำลังเทอะไรบางอย่างจากท้ายรถบรรทุกลงไปยังหลุมที่มันขุดเอาไว้พร้อมกับโรยปูนขาวแน่นอนสิ่งที่มันเทก็คือร่างของผู้เสียชีวิตที่ไม่รู้ว่าเสียชีวิตเพราะอะไรแต่มีจำนวนอะเยอะมากลีเห็นอย่างนั้นก็เลยคิดว่าไม่เข้าท่าแล้วต้องรีบเข้าไปช่วยเจสซี่แต่แซมมี่เนี่ยไม่เห็นด้วยนะบอกว่าเฮ้ยดูแล้วไอ้บ้านนั่นอะมันโรคจิตถ้าเราเข้าไปเนี่ยเผลอๆจะโดนมันยิงทิ้งเอาเปล่านะแต่ลีเนี่ยยืนกรานว่ายังไงก็ต้องไปช่วยเจสซี่และบอกให้แซมมี่เนี่ยรอในรถเพราะแซมมี่อะเดินลำบากแซมมี่ไม่มีทางเลือกนะก็เลยต้องไปรอในรถส่วนคนอื่นๆนั่นก็คือโจลีแล้วก็เพื่อนของลีอีกคนนึงเนี่ยก็เข้าไปคุยเจรจาว่าพวกเราเนี่ยเป็นสื่อนะอย่าทำอะไรเราทุกอย่างเป็นเรื่องเข้าใจผิดคนที่พวกคุณจับมาทั้งสองคนเนี่ยมันคือเพื่อนร่วมงานของเราเอง
แต่ไอ้ผู้ชายที่จับเจสซี่แล้วก็เพื่อนของลีอีกคนนึงไปเนี่ยไม่สนใจเว้ยและตอบกลับมาว่าเออเหรอแล้วไงอ่ะเล่นเอาโจเนี่ยอึ้งไปเลยนะผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีจะพูดมากก็ไม่ได้แต่แม่งยิงจู่ๆไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะก็เลยถามว่าเพื่อนร่วมงานใช่มั้ยไอ้ผู้ชายเนี่ยเพื่อนร่วมงานใช่มั้ยโจก็บอกใช่ครับใช่ครับเพื่อนร่วมงานโจพูดจบปุ๊บแม่งยิงปั๊บเป้งยิงเพื่อนโจตายคาที่โจก็เลยวุ่นวายเลยคุณทำแบบนั้นทำไมทำไปเพื่ออะไรเราเป็นอเมริกันพอชายที่จับเจสซี่ไปได้ยินว่าเราเป็นอเมริกันก็เลยถามโจว่าอเมริกันเหรออเมริกันแบบไหนอ่ะอยู่จังหวัดไหนไหนพูดไปดิอยู่รัฐไหนมันก็ชี้เรียงตัวนะถามโจอยู่รัฐไหนโจก็ตอบไปถามลีอยู่รัฐไหนลีก็ตอบไปถามเจสซี่อยู่รัฐไหนเจสซี่ก็ตอบไปทุกคนเนี่ยไม่มีปัญหามันก็บอกว่านี่สิแบบนี้สิอเมริกันจนแม่งเหลือบไปเห็นเพื่อนของลีอีกคนนึงมันก็เลยถามมึงมาจากไหนเพื่อนลีตอบว่าฮ่องกงครับโดนยิงเป้งตายคาที่เล่นเอาโจตกใจนะเลยโวยวายหนักกว่าเดิมอีกทีนี้ว่าทำไมต้องทำแบบนี้คุณห้ามทำแบบนี้นะห้ามมายิงเพื่อนของผมเล่นเอาไอ้ชายคนนั้นน่ะไม่พอใจนะแล้วจะยิงโจทิ้งแต่ว่าแซมมี่เนี่ยก็ขับรถมาพุ่งชนไอ้ผู้ชายคนนั้นจนกระเด็นและช่วยทุกคนเอาไว้ได้ทันแต่ว่าไอ้เพื่อนร่วมงานของไอ้ผู้ชายที่โดนชนไปเมื่อกี้เนี่ยมันก็โผล่มาแล้วเอาปืนเนี่ยไล่ยิงหลังรถของลีแต่ว่าแซมมี่เนี่ยก็ขับรถพาทุกคนเนี่ยหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยนะยกเว้นตัวเองเออขับไปขับมาเนี่ยเพิ่งมารู้ตัวว่าตัวเองโดนยิงน่าจะเป็นจังหวะที่ขับรถพุ่งเข้าไปช่วยนั่นแหละไอ้คนที่โดนชนเนี่ยมันน่าจะเห็นแล้วยิงมานัดนึงกระสุนเนี่ยเลยเข้าที่ท้องแต่ตอนนี้ในรถเนี่ยไม่มีอุปกรณ์อะไรที่จะสามารถปฐมพยาบาลให้กับแซมมี่ได้เลยนะโจก็เลยมาขับรถแทนและให้แซมมี่ไปนั่งพักที่ด้านหลังรถโจเนี่ยก็พยายามขับรถนะไปยังค่ายของกองกำลังกอตอเพื่อหาคนมาช่วยปฐมพยาบาลแซมมี่แต่ว่าไม่ทันเสร็จแล้วเมื่อไปถึงค่ายของกองกำลังกอตอแซมมี่ก็เสียชีวิตไปแล้วทำให้ทุกคนเนี่ยเสียใจมากเลยนะเพื่อนก็ตายไปแล้ว2คนแถมแซมมี่ยังมาตายไปอีกคนนึงอีกโจตอนนี้คือสติแตกแบบสุดๆที่แย่ยิ่งกว่าก็คือตอนนี้โจได้ข่าวจากนักข่าวที่ติดตามกองกำลังกอตอกลุ่มนี้ว่าDC กำลังจะถูกกองกำลังกอตอยึดได้แล้วตอนนี้ใน DC เหลือทหารตำรวจที่พักดีเนี่ยแค่นิดหน่อยเองนอกนั้นเนี่ยหนีไปหมดแล้วการบุกรอบนี้บุกปุ๊บยึดได้ปั๊บแน่นอนโจก็เลยถามว่าแล้วกองกำลังกอตอเนี่ยจะทำยังไงกับประธานาธิบดีล่ะไอ้เพื่อนนักข่าวเนี่ยก็บอกว่าจากที่ได้ฟังมานะเขาบอกกันว่าใครเจอก่อนได้ก่อนเก็บก่อนได้หน้าก่อนถ้าประธานาธิบดีโดนเจอตัวนั่นคือไม่รอดนั่นเองทำให้โจกับลีเนี่ยรู้สึกว่าที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยสูญเปล่ามากนะแซมมี่ตายไปโดยที่ไม่รับการเชิดชูใดๆเลยและที่เราวางแผนไว้ว่าจะไปสัมภาษณ์ประธานาธิบดีเนี่ยก็ดูจะล้มเหลวไม่เป็นท่าเสร็จแล้วเพราะตอนนี้ DC กำลังจะถูกยึดได้แต่ว่าเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วก็ต้องไปให้สุดลีโจและเจสซี่ตัดสินใจตามติดกองกำลังกอต่อไปเพื่อไปดูว่า DC จะลงเอยเช่นไรก็ตามแบบติดๆเลยนะเขาไปรบที่ไหนก็ตามไปถ่ายที่นั่นแล้วก็ดูเหมือนว่ากองกำลังกอตอเนี่ยเข้ายึด DC ได้อย่างง่ายดายจนกองขบวนเนี่ยเคลื่อนตัวไปยังหน้าทำเนียบขาวและดูเหมือนว่าประธานาธิบดีเนี่ยกำลังจะหลบหนีออกจากทำเนียบขาวนะกองกำลังกอตอเนี่ยก็ได้ดักจู่โจมรถของประธานาธิบดีแล้วก็สำเร็จด้วยทำให้รถของประธานาธิบดีเนี่ยไปไหนต่อไม่ได้นักข่าวคนอื่นๆแล้วก็เจสซี่เนี่ยเห็นว่าเฮ้ยรถประธานาธิบดีจอดอยู่นิ่งแล้วไปไหนต่อไม่ได้แล้วประธานาธิบดีไม่รอดแน่เนี่ยแหละคือจุดจบก็เลยไปกรูกันจะถ่ายรูปแต่ว่าลีกลับมองว่าประธานาธิบดีไม่น่าจะอยู่ในรถคันนั้นประธานาธิบดีน่าจะยังอยู่ในทำเนียบขาวก็เลยเรียกโจและเจสซี่ให้เข้าไปยังทำเนียบขาวด้วยกันแล้วก็จริงอย่างที่ลีคาดนะในรถคันนั้นไม่มีประธานาธิบดีอยู่ประธานาธิบดีตัวจริงเนี่ยน่าจะยังอยู่ในทำเนียบขาวด้วยแหละทหารกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็เลยตามพวกลีไปพอเข้าไปในทำเนียบขาวห้องประกาศข่าวก็พบว่ามีโฆษกของสำนักนายกรัฐมนตรีเหลืออยู่คนนึงซึ่งเธอก็ตะโกนบอกกองกำลังกอตอว่าอย่ายิงอย่ายิงไม่มีอาวุธนะอยากจะเจรจาด้วยอยากจะยื่นข้อเสนออะไรก็ได้แลกกับขอให้ประธานาธิบดีปลอดภัยแต่กองกำลังกอตอไม่สนใจและยิงโฆษกทิ้งเรียบร้อยคิดยังไงว่าเขาจะเจรจาด้วยมาขั้นนี้แล้วไม่เจรจาแน่นอนกองกำลังกอตอนะก็เข้าไปต่อเลยบุกต่อเลยซึ่งด้านในเนี่ยก็มีบอดี้การ์ดของประธานาธิบดีคอยยิงสู้อยู่นะแน่นอนว่าลีกับเจสซี่เนี่ยก็พยายามตามถ่ายทุกช็อตเลยแต่เนื่องด้วยความที่อยากได้ช็อตสวยๆและการขาดประสบการณ์ทำให้เจสซี่เนี่ยพุ่งไปถ่ายรูปโดยไม่ดูความปลอดภัยของตัวเองจนเกือบถูกบอดี้การ์ดของประธานาธิบดียิงแต่ว่าลีเข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันและผลักเจสซี่ล้มกับพื้นเจสซี่ที่ล้มลงไปกับพื้นนะก็หยิบกล้องมาถ่ายรูปลีแล้วคิดว่าช็อตนี้แม่งสวยว่ะแต่ทันใดนั้น
ลีก็ล้มลงไม่รู้ว่าลีเป็นหรือตายแต่โจมาเรียกเจสซี่ให้ไปต่อเพราะประธานาธิบดีอยู่ข้างหน้านี้แล้วเจสซี่ก็เดินตามโจไปนะไปยังห้องทำงานในสุดก็เจอกองกำลังกอตอนเนี่ยกำลังล้อมประธานาธิบดีอยู่เลยพอเห็นอย่างนั้นอ่ะโจรีบตะโกนเลยอย่าพึ่งผมต้องการคำพาดหัวจากประธานาธิบดีซึ่งกองกำลังกอตอนเนี่ยได้ยินแบบนั้นก็หยุดให้นะประธานาธิบดีก็รีบพูดกับโจเลยบอกว่าอย่าให้มันทำร้ายผมนะโจก็เลยบอกว่าเรียบร้อยครับผมได้คำพาดหัวแล้วทันใดนั้นเจสซี่ก็ยกกล้องขึ้นมาถ่ายรูปแบบรัวๆซึ่งภาพจากกล้องนั้นเป็นภาพประธานาธิบดีโดนกองกำลังกอตอสอยจนดับคาที่ Civil War วิบัติสมรภูมิเมืองเดือดจบบริบูรณ์เดี๋ยวก่อนจะเข้ารีวิวอะมาถกกันก่อนไอตอนท้ายอะคิดว่าลีตายไหมช็อตเนี้ยนะพ่วงกับเขาตั้งใจทำเว้ยตั้งใจทิ้งไว้แบบนั้นเลยเพื่อให้มันเกิดการพูดคุยกันในโลกออนไลน์หนังมันจะได้ดังมันจะได้ดังขึ้น YouTube ดังขึ้น Google ได้เวลาคนเขาพูดคุยกันในคอมเมนต์อะผมเชื่อว่าวิธีนี้ของพ่วงกับน่ะคนดูน่าจะไม่ชอบกันหลายคนแหละนะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยผมไม่ชอบอะไรที่มันจบแบบค้างคานะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่าลีไม่ตายถามว่าทำไมคิดแบบนั้นเพราะว่า1ลีโดนยิงอ่ะแต่ซุดลงไปถ้าเกิดโดนยิงหัวต้องมีแบบเลือดกระเด็นอันนี้ไม่มีเลือดกระเด็นไม่มีอะไรแตกแค่ว่าซุดลงไปน่าจะโดนยิงที่ตัวซึ่งใส่ชุดเกราะกันกระสุนอยู่พอดีแต่ที่สลบและล้มไปเนี่ยเพราะแรงกระแทกโจเองก็ได้จะเห็นว่ามันเข้าเสื้อเกราะก็เลยให้ไปถ่ายรูปก่อนไม่กลับมาดูลีเพราะถ้าพลาดไปแล้วก็ที่ทำมาทุกอย่างเนี่ยมันจะเสียเปล่าหมดแล้วกระสุนเนี่ยมันน่าจะไม่ทะลุเสื้อเกราะเพราะถ้าทะลุเสื้อเกราะมันน่าจะเห็นแรงกระเพื่อมแต่นี่ไม่เห็นมันแค่ซุดลงไปแถมตอนล้มลงไปอ่ะล้มนานนะก็ไม่มีเลือดอะไรไหลเลยไม่มีรอยเลือดให้เห็นเลยดังนั้นคิดว่าลีรอดครับแค่แนวคิดของผมนะแต่สุดท้ายรอดไม่รอดก็ตามใจแล้วแต่พุ่มกลับเลยเอาที่สบายใจ ต่อไปเป็นการรีวิวนะครับผมมองว่าภาพยนตร์เรื่อง Civil War วิบัติสมรภูมิเมืองเดือดเป็นหนังที่โอเคดูได้แต่ถามว่าผมชอบไหมคงเรียกว่าชอบไม่ได้ครับเรียกว่าเป็นหนังดีอ่ะแต่มันไม่ถูกจริตผมรู้อยู่แล้วนะว่ามันเป็นหนังเกี่ยวกับตามติดชีวิตนักข่าวอ่ะซึ่งฉากที่คนเขาคาดหวังจะเห็นคือฉากการรบถูกไหมมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันมีแบบช่วงท้ายๆเลยซึ่งซีนการรบอ่ะทำออกมาได้ดีมากๆและพีคมากๆน่าดูน่าตื่นเต้นมากๆแต่ตั้งแต่ช่วงต้นเรื่องมาจนถึงแซมมี่โดนยิงตั้งแต่ก่อนนั้นอ่ะมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อ่ะมันก็แค่เดินทางไปเรื่อยๆไปเจออะไรก็ไม่รู้เรื่อยๆระหว่างทางซึ่งผมไม่อินกับมันไงถามว่าทำไมไม่อินเพราะผมไม่รู้ว่า1คือไอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเรื่องเนี่ยอะไรมันเป็นชนวนเพราะอะไรคนถึงตัดสินใจให้ลุกฮือมาต่อต้านอยากแบ่งแยกอันนี้คือไม่รู้พอไม่รู้มันเลยไม่อินหนังแค่อธิบายว่าประเทศมีความวุ่นวายเพราะมีฝ่ายต่อต้านลุกฮือขึ้นมาแค่นั้นแล้วพอรู้แค่นั้นเนี่ยพอเราไปเจอเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องเราเลยไม่อินไปกับมันครับมันเหมือนกับว่าเราดูฉากนึงที่ผู้กำกับอยากให้เราดูอ่ะเป็นฉากที่ผู้กำกับคิดว่าเออฉากนี้ฉันชอบนะเอาฉากนี้ดีกว่าถ่ายซีนนี้มาให้คนดูพอจบซีนนี้ปุ๊บก็ให้เดินทางต่อแล้วไปดูอีกซีนนึงที่ผู้กำกับชอบแบบนั้นอ่ะมันดูไม่มีความต่อเนื่องในเนื้อหาที่เขาเอามาโชว์ให้เราดูครับตอนแรกอ่ะผมกะว่ามันจะเป็นสไตล์แบบอ่ะประเทศมีความวุ่นวายนะนักข่าวก็ตามติดและรู้ว่าความวุ่นวายแต่ละอย่างเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรแล้วค่อยๆพัฒนาเนื้อหาไปสู้รบชนะบ้างแพ้บ้างอะไรแบบนั้นฮะแต่จริงๆมันไม่ใช่เลยเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศอ่ะไม่มีเลยมีแค่ต้นกระจบตรงกลางคือเป็นเรื่องการเดินทางเฉยพูดง่ายหนังก็จบเร็วหรือจบช้าก็ได้อยู่ที่ว่าจะเพิ่มเนื้อเรื่องตรงกลางเรื่องไหมเพราะสาระสำคัญเนี่ยมันมีแค่ตอนเดินทางตอนแรกสุดแล้วก็ตอนแซมมี่โดนยิงหลังสุดแค่นั้นเองตรงกลางเนี่ยหลายฉากจึงมีก็ได้ไม่มีก็ได้ประมาณนั้นครับจากที่เล่ามาเนี่ยผมเลยให้คะแนน Civil War ที่7คะแนนครับคืองานพวก CG งานแสดงของนักแสดงงานโปรดักชันทุกอย่างทำออกมาดีหมดนะโดยเฉพาะยิ่งฉากรบตอนท้ายสุดเนี่ยโคตรชอบเลยทำออกมาได้ดีมากและน่าตื่นเต้นมากเสียดายมันน้อยไปหน่อยมันมีแค่ตอนจบไงงานภาพนะทั้งที่ถ่ายหนังออกมาและรูปภาพที่ถ่ายและโชว์ให้เราดูเนี่ยดีทั้งคู่ดูงดงามสวยทั้งคู่หนังเรื่องนี้มันทำให้เราเห็นมุมมองของนักข่าวสายสงครามว่าเขาต้องเผชิญกับอะไรบ้างแต่เนื่องด้วยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างไกลตัวเราไงเราเลยไม่รู้ว่าสิ่งที่นักข่าวต้องเผชิญจริงๆกับสิ่งที่เราเห็นในหนังอะมันจริงแท้ต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับแต่รวมๆเนี่ยก็คือดีนะก็ชอบนะติดแค่ว่าเราไม่ค่อยรู้เนื้อหาทั้งหมดว่าจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์เนี้ยมันคืออะไรแล้วเราไม่เห็นการพัฒนาการของเนื้อหาตรงนี้
เอางี้ดีกว่าตอนดูอยู่บางครั้งแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนทหารหรืออันไหนคือกองกำลังกตก็แค่ว่ามันใส่ชุดทหารหมดอะแล้วก็ยิงกันหมดอะไม่รู้เลยฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนด้วยซ้ำไปในบางจังหวะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบในเรื่องนี้นะแต่คนอื่นอาจจะชอบก็คือเรื่องซาวด์และเพลงประกอบผมรู้สึกว่ามันชอบใช้เพลงแบบกระชากอารมณ์อะถามว่ามันเข้าไหมมันก็เข้านะแต่บางจังหวะเรารู้สึกว่ามึงกวนตีนนี่วะผมอธิบายความรู้สึกนี้ไม่ออกนะแต่มันเป็นอย่างนี้จริงคือเราเห็นซีนลักษณะแบบนี้แล้วเพลงมึงมาลื่นเลงอะเฮ้ยมึงเอาเพลงแบบนี้มาในฉากแบบนี้มึงกวนตีนกูนี่วะอะไรประมาณนั้นนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรดีหมดที่ไม่ชอบอีกอย่างนึงก็แค่พุ่งกลับเนี่ยทิ้งตอนจบไว้ให้คิดเองว่าจะเป็นยังไงเพราะเขาตั้งใจไว้แล้วว่าตอนจบแบบเนี้ยมันต้องมีคนไปพิมพ์คุยกันในโลกอินเทอร์เน็ตโลกออนไลน์ว่าเฮ้ยจบแบบนี้มันต้องอย่างนี้นะจบแบบนี้มันต้องอย่างนั้นนะให้เป็นกระทู้ออนไลน์หนังมันจะเป็นไวรัลผมไม่ชอบวิธีการแบบนี้ครับต้องบอกว่ามันเป็นวิธีการที่ถูกต้องนะคือถ้าอยากให้หนังเป็นไวรัลเนี่ยมันต้องให้มีการพูดคุยมีการโต้ตอบกันในโลกออนไลน์เขาเล็งไว้อะถูกแล้วแต่มันไม่ดีกับคนดูไงเพราะมันไม่ได้ความชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงและมันไม่จำเป็นต้องทิ้งไว้แบบไม่ชัดเจนด้วยอะไรแบบนั้นนะครับนะก็รวมๆก็ประมาณนี้เป็นหนังที่ดีนะแต่ว่าไม่ใช่แนวผมอันนี้ก็พูดตรงเลยบางคนอาจจะชอบมากกว่าผมก็ได้อาจจะถูกใจหนังเรื่องนี้ก็ได้แต่ละผมเนี่ยผมก็ติในส่วนที่ผมรู้สึกว่ามันไม่โอเคระผมไปแล้วนอกนั้นโอเคหมดครับนะใครดูแล้วคิดเห็นอย่างไรก็มาพิมพ์พูดคุยกันนะว่าเอ๊ะคุณนพพรมองงี้ผมมองงี้นะผมว่าผมชอบอะไรเงี้ยมาพิมพ์พูดคุยกันนะครับส่วนใครยังไม่ดูก็ไปดูได้นะก็น่าสนใจดีนะครับสำหรับวันนี้กับผมนพพร Channel นพพรลองไปเลือกขอลาไปก่อนนะครับหากคลิปนี้มีผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย